สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการบันทึกพิศวงวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงครอบครัวเน็ตไอดอลทางยุโรปและอเมริกาที่ชื่อเสียงเช้าโชว์อย่าง the H family ช่อง YouTube ครอบครัวเป็นพื้นที่มหัศจรรย์มาโดยตลอดบางครอบครัวก็หลอกกันบางครอบครัวก็แปลกใหม่หน่าสนใจและบางครอบครัวก็อบอุ่นเข้ากันได้ดี ส่วน Ds Family ถือเป็นประเภทแรกโดยจากเว็บไซต์สำรวจสื่อออนไลน์พบว่าในช่วงต้นปี2023 The Ds Family มีผู้ติดตาม18.6ล้านคนและมียอดวิวรวม4,500ล้านครั้งถือเป็นช่องครอบครัวอันดับหนึ่งซึ่งสไตล์ของช่องดังกล่าวยากที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่ Ds Family กลับสามารถสร้างปัญหาขึ้นมาได้เรามาทำความรู้จักกับครอบครัวนี้กันก่อน S, S หมายถึงเลิศเลอยอดเยี่ยมและเป็นหนึ่งโดยนำมาจากตัวอักษรแรกของชื่อคนในครอบครัวออสตินผู้เป็นสามีแคทรีนผู้เป็นภรรยาและแอลลูกสาวคนโตโดยคำว่า S ยังเป็นตัวแทนถึงเป้าหมายของออสตินในสนามบาสเกตบอลอีกด้วยเขาเล่นบาสได้ไม่เลวจนสามารถอาศัยกีฬาประเภทนี้ยื่นสมัครเข้าเรียนในสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนหลุยได้ เขามักจะเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งส่วนแคทเธอรีนซึ่งเป็นภรรยาก็เป็นนางแบบอาชีพตั้งแต่อายุเพียง16ปีหลังจากจบ High ไฮสคูลเธอก็ไม่ได้เรียนมหาวิทยาลัยต่อและไปเป็นครูสอนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาสเปนที่เมืองสัญญางประเทศจีนเมื่อกลับไปอเมริกาเธอก็เป็นนางแบบอาชีพต่อแคทเธอรีนยังเคยเป็นผู้จัดการ VIP ในไนท์คลับ และเป็นนักแสดงตัวเล็กๆในวงการบันเทิงอีกด้วยจนกระทั่งในปี2015หลังจากคบกับออสตินได้1เดือนเธอก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดแอลลูกสาวคนโตของพวกเขาในปี2016ทั้ง2คนได้เปิดช่อง YouTube ขึ้นโดยในตอนนั้นได้ใช้ชื่อว่า Catherine and Austin Vlogs พวกเขาถ่ายทำการชิมอาหารแปลกใหม่ลองการแต่งหน้าแบบท้าทายหรือไม่ก็แกล้งกันต่างๆนานา,นา,นาเช่นใส่แมาลางสาบป,ปลอมลงในแก้วน้ำหรือวางแมงมุมปลอมไว้บนเตียงเพื่อดูปฏิกิริยาของอีกฝ่ายในช่วงพีคสุดครอบครัวนี้ก็มีรายได้ถึงปีละประมาณ5,890,000ดอลลาร์หรือประมาณ200ล้านบาทค่าโฆษณาแต่ละชิ้นอยู่ระหว่าง2,000ถึง50,000ดอลลาร์ หรือประมาณ70,000ถึง1,820,000บาทออสตินเปลี่ยนรถหรูใหม่ทุกเดือนแถมยังพาครอบครัวย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์เดิมไปอยู่คาหิฮาร์มูลค่า7ล้านดอลลาร์หรือประมาณ240ล้านบาท3ปีต่อมาทั้งคู่ก็ให้กำเนิดลูกสาวคนที่2คืออารยาและลูกชายคนเล็กสตีลในปี2018 t h e S Family ได้มีผู้ติดตามหลายล้านคน ทั้งครอบครัวจึงตัดสินใจที่จะตอบแทนแฟนคลับและสังคมด้วยการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลเพื่อการกุศลขึ้นโดยคู่ต่อสู้คือยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกคนที่มีผู้ติดตามเกือบ10ล้านคนอย่างไรชกร,รมคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเขามาก่อน ออสตินก uh, yeah, so like, like, so like, ับไรซ์กัมจะนำทีมซึ่งมีสมาชิกฝ่ายละ5คนมาแข่งขันกันโดยฝ่ายที่ชนะจะได้รับเงิน1,000 0แสนดอลลาร์หรือประมาณ3 4 2ล้านสี่แสนสองมืนบาทเพื่อบริจาคให้กับองค์กรการกุศลอะไรก็ได้ตามใจตัวเอง will receive a $100,000 cheque to donate to charity. Each player on that team will get a portion of the money to donate to their charity of choice. And guys, that's <laughs> the best part about this event, is to be able to give back. To us, there's nothing better in the world than to give back. So with that being said... Finally, the Austin. ถ้าว่ารางวัลกลับกลายเป็น75,000ดอลลาร์ 75, สหรัฐหรือประมาณ2,560,000บาทมีชาวเน็ตและบล็อกเกอร์จำนวนหนึ่งลองคำนวณว่าค่าบัตรเข้าชมอยู่ที่ใบละ45ดอลลาร์หรือประมาณ1,500บาทสถานที่จัดการแข่งขันคือ The Garland Center ใน Los Angeles ซึ่งมี1,200ที่นั่งเมื่อพิจารณาจากภาพในคืนนั้นโดยทั่วไปคือที่นั่งเต็มดังนั้น แค่การขายตั๋วเพียงอย่างเดียวก็จะได้เงินมาแล้ว459,000ดอลลาร์หรือประมาณ15,700,000บาทเนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลดังนั้นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันจึงไม่ได้คิดค่าตัวแต่อย่างใดนอกจากนี้ DS Family ยังจำหน่ายเสื้อกีฬาและเสื้อฮูดของกิจกรรมเพื่อการกุศลครั้งนี้โดยราคาแพงสุดอยู่ที่65ดอลลาร์หรือประมาณ2,200บาท เนื่องจากพวกเขาไม่ได้เปิดเผยจำนวนยอดขายที่แน่ชัดบล็อกเกอร์กับชาวเน็ตจึงประมาณการคร่าวๆว่าหากพิจารณาจากต้นทุนการผลิตจะตกอยู่ที่ตัวละ15-25ดอลลาร์หรือประมาณ510 8 5 0บถึง850าบาทสมมติว่าขายได้3,000ตัวกำไรที่ได้รับก็จะไม่ต่ำกว่า1,20,000ดอลลาร์หรือประมาณ4 1ล้านนบาท นอกจากนี้ในระหว่างการแข่งขันยังมียอดคลิกชมยอดวิวไลฟ์ถ่ายทอดสดและการโฆษณาในช่องของพวกเขาประมาณ8ล้านคนทำให้ Ds family ได้รับเงินไปหลายหมื่นดอลลาร์ในส่วนของต้นทุนการแข่งขันใช้เวลา4ชั่วโมงโดยค่าเช่าสถานที่ของ The Garden Center ในตอนนั้นอยู่ที่20,000ดอลลาร์หรือประมาณ690,000บาท เมื่อหักต้นทุนในการผลิตชุดน,นักบาสเกตบอลและการสนับสนุนด้านความปลอดภัยต่างๆแล้วกำไรที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ5,05,000ดอลลาร์หรือประมาณ18,900,000บาทอย่างไรก็ตามยอดบ,บริจาคในตอนสุดท้ายกลับอยู่ที่75,000ดอลลาร์หรือประมาณ2,560,000บาทเท่านั้นโดยออสตินได้อธิบายไว้ในระหว่างที่ไลฟ์สดว่า ทั้งหมดมันเป็นปัญหาเรื่องต้นทุน Not one seat that was empty. They said they've never had that before. So not only was security expensive, but we had to add on extra security, right? Pay for for ambulance just to be there on spot just be, just in case somebody got hurt, right? The we we had to pay for them to to provide food for our ace family members. สำหรับคำตอบนี้ชาวเน็ตคิดว่ามันคือการหลอกลวงช่อโกง กระเป๋าเงินของผู้ติดตามเป็นเป้าหมายหลักในการหาเงินของ DS Family พวกเขาจึงสร้างแบรนด์ขึ้นมาเพื่อขายสินค้าของตัวเองในเดือนกรกฎาคมปี2018เพื่อเฉลิมฉลองที่มีผู้ติดตามครบ10ล้านคน DS Family จึงได้ออกแบบรถไอศครีมคันหนึ่งขึ้นเป็นพิเศษแล้วขับออกไปเฮฮากับแฟนๆตามท้องถนน แม้รถไอศครีมจะได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับอย่างล้นหลามแต่ก็ดึงดูดความสนใจของดีไซเนอร์อิสระผู้หนึ่งเนื่องด้วยมันคล้ายผลงานการออกแบบของเขาโดยดีไซเนอร์บอกว่าในตอนแรกเมื่อออสตินเห็นที่ค่าสีสันที่เขาออกแบบวางอยู่ในร้านค้าจึงส่งข้อความหาเขาแต่ภายหลังออสตินได้แอบนำผลงานของเขาไปใช้กับรถไอศครีมและผ้าพกศีรษะโดยไม่ได้บอกกล่าวหรือเซ็นสัญญาอะไรกันแม้แต่น้อย โดยออสตินได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเนื่องจากอีกฝ่ายไม่อยากร่วมมือด้วยดังนั้นเขาจึงใช้ผลงานการออกแบบของคุณยา่านอกจากขโมยผลงานการออกแบบของผู้อื่นแล้วออสตินยังถูกสงสัยว่า เอารัดเอาเปรียบพนักง,งานอีกด้วยโดยทีมงานตัดต่อผู้หนึ่งบอกว่าเขาทำงานอยู่ถึงสองเดือนแต่กลับได้เงินค่าจ้าง150ดอลลาร์หรือประมาณ5 1า0ัน I deserve a บาทเท่านั้นพวกเขาทั้งสองล้วนถูกแฟนคลับของ Ds Family วิาพากวิจารณ์ณว่าใส่ร้ายผู้อื่นเพื่อให้ตัวเองดังทว่าแฟนคลับเหล่านี้กลับไม่รู้เลยว่าคนที่โง่ที่สุดก็คือพวกเขาเองในเดือนตุลาคมปี2018 DS Family ได้เปิดตัวแอปชื่อเดียวกันกันกบช่องพร้อมทั้งโฆษณาว่าหากชำระค่าสมาชิกเดือนละ3ดอลลาร์หรือประมาณ103บาทก็จะสามารถดูคลิปวิดีโอเอ็กซคลูซีฟได้ แต่หลังจากแฟนคลับหลายคนจ่ายเงินไปแล้วกลับพบว่ามีการอัปเดตคลิปเพียงแค่เดือนเดียวแล้วก็หยุดลงคนที่ซื้อสินค้าของพวกเขาก็ต้องรอนานหลายเดือนกว่าจะได้รับของหรือไม่ก็ไม่ได้ของเลยทว่ายังคงเก็บค่าใช้จ่ายอยู่คำตอบของออสตินก็คือพวกเขาเองก็ถูกหลอกเหมือนกันถึงแม้จะเป็นการทำร้ายแฟนคลับแต่พวกเขาก็ตกเป็นเหยื่อด้วยเช่นกันสุดท้ายแล้วแอปดังกล่าวก็ถูกลบออก ออสตินจึงคืนเงินให้กับสมาชิกในเดือนมกราคมปี2019 DS Family ได้ออกมาตอบแทนแฟนคลับอีกครั้งด้วยการจัดแข่งบาสเกตบอลเหมือนเดิมเงินรางวัลยังคงอยู่ที่100,000ดอลลาร์ 1, 000, หรือประมาณ3,420,000ลบาทกติการมีดังต่อไปนี้ มีผู้เข้าแข่งขันซึ่งกำหนดโดย D.S. Family จำนวน20คนใครก็ตามที่ยิงได้10ลูกติดต่อกันจากตำแหน่งต่างๆก่อนจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมดหากภายใน5ชั่วโมงไม่มีคนชนะจะจัดการแข่งขันขึ้นอีกครั้งในภายหลังผู้ชนะสามารถรับเงินรางวัลและบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ตนเองเลือกได้โดยไม่แบ่งแยกอายุและเพศผู้ตามหลักการแล้วนี่คือการแข่งขันเพื่อตอบแทนแฟนคลับ แต่รายชื่อผู้ร่วมแข่งขันที่ประกาศออกมากลับมีเพียงเน็ตไอดอลหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือการแข่งขันบาสเกตบอลที่บอกว่าตอบแทนแฟนคลับแต่แฟนคลับกลับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเงินรางวัลเลยสุดท้ายแล้วผู้ชนะคือใครก็คือผู้ชมที่ออสตินเลือกมาซึ่งยังเป็นเพื่อนร่วมทีมบาสเกตบอลสมัยเรียนมหาวิทยาลัยของออสตินอีกด้วย to a เมื่อชาวเน็ตลองไปสืบประวัติของเพื่อนคนนี้พบว่าแม่ของเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนและไม่ได้ขาดเงินเลยแม้แต่น้อยจากนั้น ในเดือนสิงหาคมปี2020ออสตินได้เปิดตัวแบรนด์นเครื่องดื่มที่เหมาะสำหรับเด็กนั่นก็คือ Silly Juice เขายังได้เชิญไอดอลมาช่วยโปรโมทอีกด้วยถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะวางขายในตลาดสำหรับเด็กแต่กลับมีปริมาณน้ำตาลสูงมากนอกจากนี้แฟนคลับหลายคนยังบอกด้วยว่าสินค้าที่พวกเขาได้รับถ้าไม่บรรจุพันธ์เสียหายก็เป็นขวดเปล่า หรือไม่ก็มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนสรุปก็คือคุณภาพแย่มากในเดือนกันยายนปี2020 The DS Family ได้เปิดตัวเว็บไซต์ S Club โดยยังคงต้องชำระค่าสมาชิกเดือนละ20ดอลลาร์หรือประมาณ687บาทได้ยินว่าในเว็บไซต์นี้ผู้ชมสามารถดูวิดีโอ exclusive โต้อตอบออนไลน์หรือร่วมกิจกรรมเพื่อพบปัตัวจริงของพวกเขาได้และจะมีการจับฉลากแจกรางวัลเดือนละ10,000ดอลลาร์ หรือประมาณ3,40,000บาทหรืออาจจะได้ไปเที่ยวดิสนีย์กับ DS Family 1วันหรืออาจจะได้รางวัลใหญ่เป็นบ้านแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยมีใครได้รับรางวัลเหล่านี้หลังจาก DS Family หลอกเงินไปได้แล้วไม่กี่เดือนต่อมาเว็บไซต์ก็ถูกปิดตัวลงเหมือนแอปก่อนหน้านี้ส่วนคำตอบของออสตินระหว่างไลฟ์ก็ยังคงเหมือนเดิมผมก็ถูกหลอกเหมือนกัน นอกจากนั้นเขาก็ยังไม่ลืมที่จะโปรโมทคอร์สใหม่ของตัวเองอย่างวิธีการเป็นมหาเศรษฐีหลักสุดนี้แบ่งสมาชิกออกเป็นระดับ Silver ราคาอยู่ที่เดือนละ7.99ดอลลาร์หรือประมาณ275บาทและระดับโกราคาเดือนละ49.99ดอลลาร์หรือประมาณ1,718บาทบทเรียนแรกจะสอนให้คุณสร้างแพลตฟอร์มโซเชียล บทเรียนที่2จะสอนวิธีสร้างรายได้ผ่านโซเชียลมีเดียบทเรียนที่3สอนวิธีเริ่มต้นโมเดลธุรกิจและบทเรียนที่4สอนวิธีทำให้ธุรกิจของคุณใหญ่โตขึ้นแนะนำในมุมกว้างและสอนด้วยตัวเองนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วถึงแม้คอร์สดังกล่าวจะระบุว่ามีสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกมากมายและยังเก็บค่าสมาชิกทุกเดือนแต่ความจริงแล้วกลับมีวิดีโอเพียงแค่4คลิปเท่านั้น แคทเธอรีนตัวเอกอีกคนของช่องก็ไม่ได้อยู่เฉยเช่นกันเธอก่อตั้งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวของตัวเองในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เธอบอกว่าจะให้รางวัลกับผู้ใช้12รายแต่ผู้ใช้ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ก่อนจึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลแต่ลูกค้าต่างก็แจ้งว่าไม่ได้รับของส่วนคนที่ได้รับของก็บอกว่าสินค้าเสียหาย จากนั้นก็มีการเปิดโปงว่าแบรนด์ดังกล่าวนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์อื่นมาเปลี่ยนแพคเกจเท่านั้นส่วนผสมทุกอย่างเหมือนกันเกือบทั้งหมดต่อมาแคทเธอรีนก็มีคดีความเนื่องจากปัญหาเรื่องสิทธิ์ในการถือหุ้นและถูกบริษัทที่ถูกแอบอ้างฟ้องร้องถูกเว็บไซต์ของแบรนด์แบ c ็ l ลิสหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแคทเธอรีนก็อัดคลิปมาชี้แจงยาวเหยียดแต่ส่วนใหญ่เธอกลับเอาแต่พร่ำบ่นถึงความทุกข์ต่างๆในครอบครัว จนทำให้มีสภาพจิตมีปัญหาส่วนปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็เกิดจากยังประสานงานกับทีมงานได้ไม่ดีสรุปก็คือเหมือนจะอธิบายแต่ความจริงแล้วกลับไม่มีคำอธิบายที่ครบถ้วนสมบูรณ์เลยแม้แต่น้อยในปี2021ออสตินวางแผนที่จะจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อการกุศลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่การแข่งบาสเกตบอล แต่เป็นการแข่งขันชกมวยยูทูบเบอร์ชื่อดัง12คนกับคนดังในทิกต o อก12คนทั้ง2ฝ่ายจะแข่งขันกันเพื่อชิงเงินรางวัล1ล้านดอลลาร์หลังจากการประชันอันดูเดือดผลลั์ก็เป็นไปตามคาดคือออสตินได้แชมป์อีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้รับความสนใจและทำเงินได้ก้อนโตเหมือนสองครั้งแรก หลังการแข่งขันเน็ตไอดอลหลายคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างทยอยออกมาโพสต์ว่าออสตินและผู้จัดไม่ได้ให้ค่าตอบแทนที่พวกเขาสมควรได้รับโดยค่าตัวของพวกเขาอยู่ระหว่าง5 0 0แสนถึงหล้านดอลลาร์หรือประมาณ17-170ล้านบาท zawterm paid. the fighters not get paid? Nope. Nobody got Fighters Nope. But Nobody F did paid? didn’t get paid artists didn’t get paid. None, none, no แม้สถานที่จะยิ่งใหญ่อลังการแต่ขายตั๋วไปได้เพียงหนึ่งในสเท่านั้นเดิมทีฝ่ายของออสตินคาดว่ารายได้ทั้งหมดจากการแข่งขันนี้จะสูงถึงหลายร้อยล้านดอลลาร์นอกจากนี้เขายังสัญญากับแพลตฟอร์มไลฟ์สดว่าจะมีคนจ่ายเงินอย่างน้อย2ล้านคนเพื่อรับชมแต่สุดท้ายแล้วมีเพียง1,30,000คนเท่านั้นผู้จัดงานสูญเสียเงินจำนวนมากและไม่เพียงแต่ไม่จ่ายค่าตอบแทนเท่านั้น แต่ยังยื่นขอล้มละลายอีกด้วยหลังจากแพลตฟอร์มไลฟ์สดขาดทุนจึงได้เรียกร้องค่าเสียหายจากออสตินจำนวน100ล้านดอลลาร์หรือประมาณ3,400ล้านบาทก่อนการแข่งขันออสตินได้นำแฟนคลับกลุ่มใหญ่เดินขบวนไปตามถนนในเบเวอรี่จนเทศบาลต้องส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากมาปิดถนนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนดังนั้นนอกจากแพลตฟอร์มไลฟ์สดแล้ว เทศบาลเมืองเบเวอรียังได้ฟ้องเรียกร้องเงินจำนวน2,000สนดอลลาร์ 2, 000, หรือประมาณ6 8ล้านแสนเบาทจากออสตินด้วยนอกจากนี้ยังมีคดีความต่างๆทั้งกับฝ่ายซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มออนไลน์และผู้รับจ้างเหมายานพาหนะเป็นต้นมียูทูบเบอร์คนหนึ่งออกมาเปิดเผยสถิติว่าตั้งแต่ปี2019ถึง2021ออสตินถูกฟ้องร้อง7คดีทั้งหมดล้วนเกิดจากการไม่ชำระเงินตามสัญญา ในเดือนสิงหาคมปี2021ยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งเล่าว่าบริษัทภายใต้ชื่อของออสตินได้ล้มละลายแล้วจากนั้นก็มีข่าวลือออกมาว่าคาร์ลขาดราคานับล้านดอลลาร์ของออสตินถูกธนาคารนำออกขายท่อตลาดเพราะเขาไม่สามารถจ่ายเงินกู้ได้แน่นอนว่า d ีเอสแฟมปฏิเสธข่าวเหล่านี้ทั้งหมดพวกเขายังคงอัปเดตคลิปวิดีโอและวิถีชีวิตอันหูหราฟุ้งเฟอ้อตามเดิม ถ้าอย่างนั้นสองสามีภรรยายังคงรักใคร่กลมเกลียวกันดีเหมือนอย่างที่คิดหรือเปล่าต่อหน้ากล้องเขาดูเหมือนสามีที่แารดีแต่หลังกล้องดูเหมือนจะไม่ใช่ในปี2019มีเช่ามีชาวเน็ตคนหนึ่งบอกว่า เพื่อนของเธอมีความสัมพันธ์กับออสตินในไมอามีจากนั้นออสตินก็ขอให้เธอลงนามเพื่อรักษาความลับชาวเน็ตยังได้บอกให้แคทเธอรีนรู้แต่เธอกลับตอบไปว่าแทานที่จะโพสต์หลักฐานที่ใครๆก็อยากเห็นเปลี่ยนมาลงข้อมูลจริงเลยดีกว่าถ้ามีคนฟ้องคุณเรื่องนี้ฉันจะจ่ายค่าทนายให้เองหลังจากนั้นชาวเน็ตที่ติดต่อไปหาคทเธอรีนก็หายหน้าหายตาไปซึ่งถ้าหากออสตินจีบสาวไปทั่วจริงๆ My mom was cheating on Catherine, and the girl he was cheating on her with left a lipstick in his car. And here's where I'm a little ashamed we did end up doing the thing. So after the fact, I just kept hearing stories from other people that this is like what he does with girls. With myself other really ต่อมาบล็อกเกอร์ชื่อ Cole igan, โคลคานิแกนโพสต์ว่าเพื่อนผู้หญิงของเธอหลายคนถูกออสตินคุกคามไม่นานหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปบล็อกเกอร์ชื่อคิมสตาร์ก็ติดต่อไปหาโคโดยอยากติดต่อกับเพื่อนผู้หญิงของเธอเพื่อน,นำมาตัดต่อเรียบเรียงเป็นคลิป ซึ่งคิมแค่พูดไปอย่างนั้นแต่ไม่ได้ทำทั้งสิน้นโคจึงถามว่าพวกเขาจ่ายเงินค่าปิดปากให้เธอเท่าไหร่เธอบอกประมาณ500แสดอลลาร์หรือประมาณ1 7 1 8 0 0 0ล้าน1 0 0บาทดังนั้นหลังจากได้รับความยินยอมจากเพื่อนแล้วโคจึงตัดสินใจทำคลิปเพื่อเปิดโปงออสตินด้วยตัวเองโคลกล่าวไว้ในคลิปว่าึ้นหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้เพื่อนผู้หญิงสองคนของเธอไปงานปาร์ตี้ที่มามมี่ โดยคนที่เดินทางไปพร้อมกันยังประกอบด้วยออสตินพ่อของออสตินและทีมงานของออสตินทุกคนปาร์ตี้กันบนเรือยอทและดื่มกันอย่างหนักจากนั้นผู้หญิงทั้งสองก็กลับไปที่ห้องของตนในขณะที่พวกเธอกำลังอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ทั้งออสตินพ่อของเขาและทีมงานอีกจำนวนหนึ่งก็เข้ามาในห้องโดยไม่ได้รับคำเชิญหลังจากผู้หญิงคนหนึ่งปฏิเสธอย่างชัดเจนซ้ำแล้วซ้ำเล่า เธอก็ถูกบังคับให้มีอะไรด้วยก่อนจะถูกทีมงานบีบให้เซ็นสัญญาการรักษาความลับโคยังโพสต์หลักฐานที่ออสตินกับพ่ออยู่ในแมอามี่ในช่วงที่เกิดเหตุรวมถึงรูปภาพสถานที่เกิดเหตุทางด้านออสตินก็ออกมาปฏิเสธทันทีบอกว่าตัวเองถูกใส่ความเชื่อว,ว่าเขาจะได้รับความยุติธรรมและขอบคุณแฟนๆที่ให้การสนับสนุนเสมอมาหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ใหม่ขึ้น ดยคลิปก่อนหน้านี้ที่คิมสตาร์บอกว่าได้ค่าปิดปาก5 0 0 0สดอลลาร์นั้นเป็นเพียงแค่เรื่องล้อเล่นคอจงใจปิดบังความจริงโดยไม่ได้เผยแพร่ประวัติการแชททั้งหมด What? I, I think you're missing some text there, bro. Like, where s the whole like I'm being sarcastic? How come that's not added in there? Were we just gonna act like that doesn't exist? หญิงสาวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็ออกมาเพื่อตอบโต้เช่นกัน เธอกล่าวว่าจุดประสงค์ในการทำคลิปของโคไม่ถูกต้องนักเธอรู้ว่าโคกกำลังจะทำคลิปแต่ไม่รู้ว่าจะมีการบอกเล่าประสบการณ์อันแสนเศร้าของเธออย่างละเอียดหญิงสาวปฏิเสธว่าออสตินเป็นฝ่ายผิดแต่ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอื่นๆเธอเปิดเผยว่าโคยังบอกอีกด้วยว่าคลิปเปิดโปงนี้จะทำให้เธอได้รับเงินค่าปิดปากก้อนโตหากโคได้รับแล้วก็จะแบ่งให้กับหญิงสาวทั้งสองคนเท่าๆกัน ทว่าสุดท้ายแล้วทั้งออสตินและแคทเธอรีนและโคลล้วนถูกด่าทออย่างหนักออสตินถูกด่าว่าเป็นเพล์บอยแคทเธอรีนถูกด่าว่าเป็นหูปิดตาปกป้องสามีส่วนโคลก็ถูกด่าว่าโลภและไร้ยางอายชาวเด็ดบางคนรู้สึกว่าหญิงสาวทั้งสองคนนั้นคงถูกออสตินใช้เงินติดสินบนไปเรียบร้อยแล้วไม่นานหลังจากเหตุการณ์นี้ t h Edge Family ก็มีคดีลูกนอกสมรสขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีผู้ใช้ทิกต็อกผู้หนึ่งกล่าวว่าลูกสาวของเธอเป็นลูกนอกสมรสของออสตินแคทเธอรีนเคยให้เงินก้อนโตแก่เธอเพื่อไปทำแท้งแต่เธอเก็บไว้ทั้งเงินและลูกนอกจากนี้ผู้ใช้ทิกต o อกอีกคนยังเปิดเผยอีกว่าเขาทำงานอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลของลูกสาวนอกสมรสคนนี้เอกสารหลายอย่างระบุไว้ชัดเจนว่าออสตินเป็นพ่อของเด็กด้วยเหตุน,นี้พนักง,งานทุกคนจึงต้องลงนามในข้อตกลงการรักษาความลับ โดยออสตินตอบกลับมาว่าผมไม่เคยตอบโต้อะไรเพราะมันไม่สำคัญว่าคนอื่นจะพูดยังไงแต่การบอกว่าผมมีลูกนอกสมรสนั้นมันมากเกินไปบางคนอิจฉาเราบางคนอยากดังเพราะเรื่องนี้และบางคนก็อยากเห็นเรื่องดรามา่าแต่ครอบครัวของเรายังคงมีความสุขกันดีแม้ว่าจะมีผู้ติดตามน้อยลง5 0 0 0 0นคนแต่ Ds Family ยังคงเป็นเน็ตไอดอลชั้นแนวหน้าของ YouTube เพียงแต่ในช่องแนวครอบครัว ปัจจุบันกลับยากที่จะเป็นที่ยอมรับได้อีกครั้งความวุ่นวายที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนักแต่ก็ไม่เล็กเช่นกันมัน,นแสดงให้เห็นถึงค่านิยมที่ค่อยๆบิดเบี้ยวไปในอุตสาหากรรมเซลฟ์มีเดียผู้คนไม่ได้ถ่ายคลิปเพื่อถ่ายทอดความเป็นตัวของตัวเองอีกต่อไปแต่กลับทำเพียงเพื่อเงินเท่านั้นไม่ว่าภาพลักษณ์จะแย่แค่ไหนหรือแอบอ้างเรื่องการกุศลเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้ ดูเหมือนจะไม่สลักสำคัญอะไรสำหรับพวกเขาเลยทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าหากทุกคนคิดว่าเนื้อหาหน่าสนใจอย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกด Subscribe ช่องของเรากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ